บาทครับสนับสนุนโดย JJ ปอเสาหน้า JJ ปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นแล้วก็มีกิจกรรมให้แฟนๆรายการร่วมสนุกกันละครับเพียงแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นแฟนรายการมวยทางช่องทูฟอยูช่อง24ครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดมิกเซอร์ไปถึง 50% เลยครับนี่ครับต้องขอบพระคุณด้วยนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจครับแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับออกมาเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรบัญชาขวากับขวาแล้วครับชิงกันออกแขนฉันนั้นชกในเกมตั้งรับนะครับมีหมัดขวาแล้วก็แข้งขวาคอยสกัดเอาไว้คอยบวกอยู่เหมือนกันเกมการชกนี่ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับผู้นี้ยังออกอาวุธกันน้อยไปนิดนะครับอยู่ในช่วงชิงจังหวะแรกกันแล้วครับยกนี้ต้องเริ่มออกกันได้แล้วนะครับฟอร์มล่าสุดของผู้นี้ยอดเยี่ยมแข้งขวาแหมวิ่งเตะเลยนะครับฟอร์มล่าสุดเพชรบัญชาชนะบัลลังก์เงินอยุทธชัยนะครับที่รังสิตแห่งนี้ครับแฟนฉันล่าสุดนี่น็อกวีดาสิงห์เกียรติชัยยุทธยก5ที่รังสิตเหมือนกันก็อยู่ในช่วงที่กำลังเข้าฝักทั้งคู่เลยครับวันนี้ใครจะรักษาผลงานแล้วก็ฟอร์มการชกสดต่อเนื่องหมัดมาออกทีเป็นชุดเลยนะครับเพชรบัญชาครับโอ้โหดูครับหานรุ่นพี่นะครับเพชรบัญชานี่ครับหานดาวดังจากจังหวัดเชียงใหม่เลยครับนี่ครับทางรายการมวยมันวันศุกร์ครับแล้วก็ทูฟอร์ยูช่อง24ครับเป็นห่วงพี่น้องทางภาคเหนือเลยครับด้วยตอนนี้ครับมาภาวะฝุ่นควันพิษนะครับ PM 2.5 มาสูงเหลือเกินครับก็ท่านใดที่อยู่บริเวณภาคเหนือแล้วครับเขารณรงค์กันนะครับช่วงนี้งดกิจกรรมการเผาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชพืชหรืออะไรทุกอย่างครับเผาป่านี่อย่าเผาเลยครับร่วมมือกันครับร่วมมือกันครับด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทีมงานมวยมันวันศุกร์แล้วก็ทูฟอยู่ช่อง24ครับนะครับถึงปลายยกที่3นะครับถึงจังหวะออกแข้งกันอยู่ขวากับขวานะครับโอ้เพชรบัญชานี่มาด้วยมีต่อยหมัด1-2แล้วก็แข้งขวาหรือว่าแฟนฉันก็มีแข้งขวาที่คอยโต้เหมือนกันยังไม่รีบร้อนนะครับชกในเกมตั้งรับนะครับเชื่อว่ายกที่4นี่น่าจะเบียดสู้กันสนุกกว่านี้นะครับน่าจะออกอาวุธกันเต็มตัวแล้วครับยกนี้ก็ยังหาช่องเจาะกันอยู่นะครับเพชรบัญชาก็พยายามจะสืบเท้าเดินเข้าหาครับแฟนฉันนี่ประเภทเหนียวหนึบครับแต่เรายังไม่เห็นจังหวะจับในเลยนะครับยกนี้ยังให้มุมแดงครับเดินเข้าหามาบิดไม่ล้มครับในช่วงท้ายปลายยกที่3ยกนี้น่าจะผ่านยก3ครับพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันยก4ยก4แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทจงไทเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดจิ่วเจิ้นปู่ซินเจียวหนังจิ่วเจิ้งอีชี่ครับโดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลรถกระบะมิซูบิชิไททันเครื่องดื่ม M150 แล้วก็ซุปเปอร์กาแฟขอบคุณครับเอาละครับเริ่มยก4มานะครับเพชรบัญชาเริ่มจะขยับเข้าหาเร็วขึ้นนะครับมีแข้งออกได้สวยๆเหมือนกันแล้วก็มีหมัดขวาด้วยดูว่าแฟนฉันนั้นชกในเกมตั้งรับนะครับต้องขยันออกอาวุธเหมือนกันนะครับไปรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับเอาเริ่มจากมีแข้งขวาเบียดเข้าไปเพชรบัญชาทั้งหมัดทั้งโอ้โหมานี่มาเป็นชุดเลยครับวันนี้ขยันเลยนะครับเพชรบัญชาครับเปิดเกมตั้งไว้เสียบแทงคาตั้งไว้ครับแฟนฉัน119ปอนด์นะครับแต่วันนี้ถือว่าผิดคาดนะครับเราคาดการว่าแฟนฉันน่าจะเป็นตัวเปิดเกมครับแต่ว่าเพชรบัญชานี่ซ้ายสกัดไปก่อนครับขยับหมัดโอ้โดนหมัดหน้าหงายเหมือนกันครับโอ้โหดูครับมายก4นี่ครับมาถือว่าเป็นมวยประเภทอาวุธมาอาวุธแม่นแหละครับแล้วก็ไม่ออกสเปซสปะด้วยนะครับดูแล้วมาอาจจะไม่เดือดแต่ว่าดูครับมาออกตะลําเม็ดนี่มาเนื้อเน้นด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาละครับเริ่มจะเดินบ้างแล้วนะครับแฟนฉันขยับเข้าไปมีแข้งซ้ายหน้าเพชรบัญชาก็ตั้งเอาไว้มีศอกสลับด้วยเล่นเกมกันทั้งคู่แล้วนะครับยกนี้นี่เกมเปิดเต็มตัวขยับแล้วนะครับโอ้โหมีแข้งซ้ายนำไปก่อนตัวเพชรบัญชาโอ้ยขวายาวๆสวยเลยครับเอาเลยครับขวาอีกแล้วนะครับเพชรบัญชาทำท่าจะหยุดไปเหมือนกันนะครับเอาจะเร่งเกมครับน่าดูแล้วใครเป็นตัวเดินทำได้ครับเททิ้งไปเพชรบัญชากับแฟนฉันครับยกนี้ยก4ผ่านไป2นาทีนะครับเหลืออีก1นาทีแหมหมัดจิ้มสวยครับ
ทางด้านแฟนฉันอ้าวโดนซ้ายไปอ้าวซ้ายคืนมาครับจังหวะนี้หักล้มไปอีกครั้งนึงครับอ้าวว่าลุกช้าก็โดนนับเลยครับโอ้โหนี่ครับแม่เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับว่าจังหวะนี้แม่โดนอะไรเข้าไปครับฝ่ายแดงเพชรบัญชาแม่ดูแฟนฉันน้ำเงินครับแม่เน้นเลยเวลายังมีนี่ครับแม่เขาบอกน้องรักน้องรักหนุ่มแบงค์ปออ่อนนุชแม่ดูว่าจะเร่งปิดเกมเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าดูเริ่มจะฟื้นแล้วครับเพชรบัญชาดูว่าเริ่มจะฟื้นนะครับคอยตั้งเอาไว้ดูว่าแฟนฉันจะเร่งจะฉายหรือเปล่าพยายามจะเช็คบินให้ได้นะครับเปียกเข้าไปโอ้โหแล้วก็เกี่ยวโยนทิ้งไปเลยแหละครับดูนะครับปลายยกเบียดเข้าหาไล่ขย่ำโอ้ยมาแล้วครับสายเนื้อเน้นดูว่าจะเป็นงานหนักแล้วนะครับถึงตอนนี้ต้องบวกแล้วครับต้องมีหมัดมีศอกต้องบู๊แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปยืนตั้งรับนี่ก็เหนื่อยแล้วดูว่าแฟนฉันจะมั่นใจคุมเกมแล้วมาถึงตอนนี้ดูนะครับมีลูกถีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้เอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายลุกเร็วครับลุกเร็วแต่ว่าโดนนับไปนะครับตามกันต่อยกสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับฝ่ายแดงวันนี้ขอบคุณนะครับบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตาเกาหลีจะแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีนะสมีวงกลมขอบคุณสยามคูโบต้าครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตและผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับยกสุดท้ายต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับถ้าจะพลิกเกมต้องขยับเข้าหาให้เร็วกว่านี้นะครับดูว่าแฟนฉันนั้นมั่นใจนะครับคอยคุมเกมคอยออกซ้ายดีขวาดีมีหมัดหน้าคอยแย่แล้วก็มีแข้งขวานี่แหละครับคอยสกัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันดูว่าจะมั่นอกมั่นใจคุมเกมเอาไว้ได้หมดแล้วครับก็ทำดีมาโดยตลอดเลยนะครับเพชรบัญชาครับ3ยกกว่าๆครับก่อนโดนนับนี่แม่ก็ดูว่าเริ่มจะคือเห็นตัวผู้ชนะแล้วอ่ะครับพอไปโดนนับนี่แม่มันก็เงียบไปเลยครับแล้วก็ดูพละกำลังก็หดหายไปเยอะด้วยนะครับเพชรบัญชาทำให้แฟนฉันนี่ก็ตอนนี้แม่ชกไปก็ผิวปากไปแล้วครับดูหมดเกลี้ยงเลยครับทางด้านเพชรบัญชาครับสำคัญมากนะครับระบบการหายใจครับผ่อนหนักผ่อนเบาแม่พอเร่งแล้วลืมตัวครับเร่งจนหมดก็มีครับพี่บอลครับยิ่งช่วงนี้ครับสภาพภูมิอากาศนี่โอ้โหอากาศร้อนเหลือเกินครับก็อาจจะส่งผลแล้วครับทำให้เนี่ยครับแหมพอเร่งไปปุ๊บมันจากที่เคยได้เดินสุดเลยครับ5ยกนี่ก็เดินได้แค่4ยกกว่าครับแล้วก็ทำให้ก็ฝ่ายน้ำเงินครับแฟนฉันแกก็ไม่อยากจะทำรุ่นพี่แล้วครับได้เปรียบอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่ามีลูกนับค้ำไว้ในยกที่4ครับพี่อาลีเรียกว่าอาศัยจังหวะนะครับคุมเกมมีลูกถีบเข้าในก็กดเอาไว้เพชรบัญชาก็ดูว่าเรี่ยวแรงนั้นจะลดน้อยถอยไปเยอะแล้วนะครับเดินก็จริงแต่ก็ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับแฟนฉันนั้นชกสบายสบายนะครับตอนนี้นี่ขี่จักรยานต่อยมือเลยครับแล้วก็ย้ำกับแฟนมวยนะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ไฮไลท์ของวันอีกหนึ่งคู่เลยครับเพื่อนเสียโบ๊ทมาแล้วนะครับสถานฟ้าอีมิเนนแอร์ครับหรือออโต้มวยไทยยิมครับเจอกับเมืองลาวเกียรติธงยศ123ปอนด์ครับยังไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนครับและทั้งคู่นี่ก็คือหวังจะแจ้งเกิดนะครับเพราะว่าผลงานหลังๆทั้งคู่ก็พลาดท่าเข้าที่2มาคนละหลายไฟแล้วนะครับวันนี้ต้องมาดูครับว่าใครจะได้ตีตั๋วแจ้งเกิดครับระหว่างพี่แจ็คสถานฟ้ากับเมืองลาวครับนักสู้จากสปลาวคู่ต่อไปแล้วนะครับใครมีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่ชื่นชอบกีฬามวยครับฝากทักไปบอกทางไลน์หน่อยครับว่าคู่ต่อไปแล้วนะครับเพื่อนเสียโบ๊ทมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสถานฟ้าหมดยกครับหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับผลการตัดสินยังไม่รู้ยังไงแล้วครับแต่ว่ารุ่นน้องครับฝ่ายน้ำเงินเจ้าแฟนฉันครับก็ขอโทษขอโพยรุ่นพี่ละครับเพชรบัญชาฝ่ายแดงเดี๋ยวดูครับอาจารย์ธงชัยเดินไปรับใบให้คะแนนครับหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินรุ่นน้องครับแฟนฉันบอลมหาชัยวันนี้โชว์ฟอร์มสวยงามเลยครับชนะคะแนนเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมไปแบบสนุกเลยครับตอนนี้พักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปรองคู่เอกแล้วครับสถานฟ้ากับเมืองลาวครับ